าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้แล้วก็วันนี้นะคะ5ท่านด้วยกันนะคะที่ส่ง SMS เข้ามาก็จะมีโอกาสได้รับบรมครูเตโชชัยนะคะฉะนั้นต้องรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันที่422-1606นั่นเองครับต้องอนุโมทนาบุญนะฮะทุกท่านที่ได้จองกิจเข้ามานะครับเหลือเองเหลืออีกไม่ถึง10เล่มแล้วนะฮะเพราะว่าจำกัดจริงๆนะเมื่อกี้คือผมพยายามตรวจเช็คเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะท่านตั้งใจมาแล้วเราไม่มีเพียงพอนะฮะเรียกว่าเป็นกริดครูนะฮะสร้างมาก็นมนานแล้วนะเก็บมาก็ไว้พอสมควรแต่ครั้งนี้ต้องมอบให้ท่านเพราะว่าต้องสละสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อแลกกับฐานพระที่กำลังจะมารวมถึงพิธีกรรมที่อันเข้มงวดเรื่องของพิธีกรรมนะมีความละเอียดอ่อนในเรื่องของการใช้ศาสตร์แห่งเตโชธาตุเสริมนะในวันที่4แล้วก็วันที่5ฉะนั้น2วันนี้ผมอัดหนักดูแลเต็มเลยนะครับและที่สำคัญนะฮะบุญวันนี้ก็เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่แต่ที่สำคัญวันนั้นเอสเอ็มเอสวันนี้เป็นผู้โชคดีได้รับสีครุเทพนะครูบาอาจารย์ใหญ่ด้วยนะครับฉะนั้นส่ง SMS เข้ามานะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามนะคะส่งมาที่422-1606มีเพียงแค่5ท่านเท่านั้นเพราะว่านี้ย้ำมากๆอยากจะคุณผู้ชมได้มีโอกาสรับแล้วก็เป็นผู้โชคดีกันกระทงอย่าลืมนะฮะเตรียมกระทงไว้ด้วยใครไม่มีกระทงก็เตรียมธูปเตรียมเทียนไว้อธิษฐานจิตเพราะว่าการนะฮะการลอยกระทงเป็นการแสดงความสำนึกคุณของแม่น้ำในที่ไหลเวียนมานะฮะตั้งแต่แม่น้ำคงคาจนถึงที่เราอยู่นะฮะแม่น้ำต่างๆที่สายทุกสายที่ผ่านมารวมทั้งก็จะเป็นการขอเข้ามาท่านด้วยล่วงเกินกินดื่มใช้ต่างๆแล้วก็เป็นการสักการะลอยพระพุทธบาทสำคัญอย่างยิ่งเลยฮะเพราะว่าสมัยที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จไปแสดงธรรมโปรดให้นาคพิภพเนี่ยนะฮะก็เป็นการทรงประทีปลอยพระบาทไว้บนหาดทรายแม่น้ำนะครับนำนาทานทีนำนาทานนาทีนะครับสิ่งตรงนี้ก็เป็นการระลึกถึงด้วยและเป็นการสะเคราะห์เสริมสืบชะตาให้กับตัวเองด้วยกายกรรมวจีกรรมนะผลโศกโรคภัยต่างๆรวมทั้งถ้าเป็นทางเหนือเขาถือว่าเป็นการน้อมบูชาพระอุปคุตเถระนะฮะที่อยู่ในนะฮะทางภาคเหนือเนี่ยจะมีความเคารพนับถือมากเลยนะครับพระอุปคุตเถระเนี่ยเขาจะอยู่ทะเลลึกหรือสะดือทะเลนั่นเองมีความเชื่อว่าอย่างนั้นแล้วเมื่อเราขอพรนะครับพระอุปคุตเนี่ยจะเป็นมหาเถระที่มีฤทธิ์มากในการปราบมารทั้งหลายทั้งปวงก็จะละลายและหายไปเนี่ยแหละฮะในการลอยกระทงฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะนำให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยมีโอกาสได้อธิษฐานจิตพร้อมกันไปฉะนั้นช่วงหน้านะรับรองว่าเต็มอิ่มแน่นอนแต่ว่าคุณผู้ชมเตรียมกระทงไว้ที่อาจารย์บอกนะถ้าไม่มีกระทงทูบเทียนก็ได้ครับมาแจกกันก่อนมาเลยค่ะSMS กันเลยดีกว่านะคะคุณสุรศักดิ์ค่ะเลขบ้าน181เจ้าที่ต้องการอะไรแล้วก็ครอบครัวจะแตกแยกหรือเปล่านะครับต้องการคุณแล้วล่ะครับต้องการคุณให้ปฏิบัติมากขึ้นสวดมนต์มากขึ้นฉะนั้นบ้านนี้นั่งสมาธิน้อยนะฮะมันเจริญวิปัสสนามากแล้วก็จะดีไม่งั้นครอบครัวมีปัญหาแน่ๆครับวิธีการคือการเจริญสมาธิกรรมฐานแล้วก็สวดมนต์ให้ดังเทพชอบเทวดารักนะครับแล้วก็มนุษย์ก็ยินดีนะท่านสุรศักดิ์ลายเซ็นนี้ครับครับเนี่ยฮะสุรศักดิ์ครับลายเซ็นแรกเลยนะครับแล้วก็รับนะครับสีครุเทพไป1องค์ด้วยนะครับท่านแล้วนะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะรับท่านต่อไปเลยท่านที่2นี้นะครับคุณสุรทินนะคะตอนนี้มีแต่เรื่องทุกข์ใจนี่เยอะนี่แหละเป็นศิษย์มีครูด้วยศิษย์มีครูต้องรับสีครุเทพไปปกปักรักษาขอให้คุณสุรทินนะฮะเวลาลอยกระทงก็พยายามนึกถึงเจ้ากรรมในเวรเก่าเจ้ากรรมในเวรใหม่ที่อยู่ณอดีตผ่านพ้นและปัจจุบันที่จะถึงนี้รวมทั้งปัจจุบันที่กำลังกระทำอยู่สิ่งใดก็ตามนะที่เรานะตั้งใจมาขอขมาซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะที่คุ้มครองแม่น้ำให้ราบมาดั่งนาทีฐานทนก็คือน้ำเนี่ยจะได้เต็มตลิ่งเท่าไหร่นะครับผลเงินผลทองนะกลับมาเท่านั้นหรือความสว่างสวัยแห่งกสิณธาตุที่อยู่ในกสิณธาตุที่อยู่ในกระทงนี้ก็มีความสว่างให้ทุกๆท่านด้วยวันนี้นะครับสุรทินรับลายเซ็นไหมครับพร้อมกับได้รับบรมครูเตโชชัยด้วยนะครับตอนนี้2ท่านแล้วนะคะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS ยังเข้ามาร่วมลุ้นกันได้อยู่ SMS ต่อมาค่ะแจกต่อเนื่องครับคุณฉัตรนิพัทขอลายเซ็นเตโชธาตุแบบเฮงๆรวยๆค่ะขอเปลี่ยนปากกาใหม่นะครับเพราะว่าจะได้เฮงๆใหญ่ๆนะฮะเฮงมากเยอะๆนะครับโดยเฉพาะคุณฉัตรนิพัทนะครับนะจะเขียนตัวใหญ่ให้นะครับจะชัดเจนนะฮะครับมาดูกันนะครับเฮงๆๆรวยๆ
เวลาเนี้ยทําพิธีเนี่ยส่วนใหญ่แฟนรายการจะบอกเฮ้งๆๆรวยรวยนะรวยแน่นะครับรวยเงินลาภล้นพ้นภัยทุกท่านทุกกระทงทุกลายเซ็นนะครับ SMS ต่อมาค่ะใครอยากรวยวันนี้ส่ง F ให้ก็มานะครับให้รวยๆเฮงๆนะครับคุณกฤษดาครับถามว่าหนูจะไปลอยกระทงที่ไหนนะครับเดี๋ยวมีมวยมั่งมวยมั่งมวยมั่งนะครับวันนี้กระทงหลงทางอยู่นะครับก็ที่ใดคนน้อยๆนั่นไปเพราะว่าคนเยอะๆต้องระวังรถดาวรถสัญจรต่างๆรถทั้งพุดอกไม้ไฟต่างๆอย่าไปเล่นนะฮะและเมาอย่าไปขับรถนะครับให้เพื่อนขับรถซะก็อย่าเมาถือศีลซะนะฮะเราจะได้ผ่องแผ้วทั้งกายทั้งใจนะครับจริงๆวันนี้วันดีด้วยกิตดากิตนะกิตสานะกิตสานะฮะครับกิตสาอะไรเซ็นไปนะครับสะกดตามที่ส่งเข้ามานะถ้าไม่ใช่ก็ส่งมาเพิ่มเติมแล้วกันเติมแล้วกันนะครับอ่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณสิริรัตน์ค่ะถ้าจะซื้อรถซื้อสีอะไรดีได้เลยนะครับขอดูจากชื่อเลยนะฮะคุณถามมาเราตอบไปคุณสิริรัตน์เนี่ยถ้าจะซื้อนะฮะเน้นสีขาวสีขาวเป็นเรื่องการเงินดีเหมาะสมแต่ถ้าสีอื่นเหนื่อยครับนะฮะมีปัญหานะฮะถ้าชมรายการแล้วมีความเชื่อสีขาวดีที่สุดครับและพร้อมกับไรเซ็นนี้ด้วยส่วนลัคกี้นัมเบอร์ให้ด้วยนะครับเลขดีเลขมงคลก็คือเลข8และเลข1สุขสันต์บันลอยกระทงครับไรเซ็นนี้คุณสิริรัตน์นั่นเองนะ SMS ปามาเลยค่ะมาที่คุณคุณลิขสิทธิ์นะครับแล้วเมื่อไหร่จะจดนะครับเออว่าเลขทะเบียน1987นะคะตั้งแต่ออกรถมาปีที่แล้วรายจ่ายเยอะมากช่วยแก้หน่อยครับแก้หน่อยประหยัดครับประหยัดแล้วได้รถคันใหม่ลิขสิทธิ์นะครับควรจะจดในเรื่องของการประหยัดไว้ก่อนนะฮะคุณเนี่ย3วันจ่ายนะ4วันจบนะฉะนั้นเหนื่อยมากซ้ําซ้อนนะฉะนั้นแล้วอยากจะลอยกระทงจะได้ไปหลงทางจะได้มีตังค์เยอะๆซับมากๆวางแผนใหม่เลยว่าคุณโอกาสปีหน้าก็ยังเหนื่อยเพราะว่ารายจ่ายมันล้นมือนะครับคุณลิขสิทธิ์เอาของผมไปจดก่อนแล้วกันนะฮะลิขสิทธิ์หมายมั่นปั้นมือไว้พร้อมกับให้ครูนะฮะบรมครูด้วย1องค์ด้วยมั้ยฮะใจดีนะครับมอบให้เลยครับเนี่ยคุณผู้ชมต้องรีบส่ง SMS เข้ามาเพราะว่าอาจารย์แจกต่อเนื่องนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะครบจํานวนเมื่อไหร่เพราะตอนนี้เหลืออีก1ท่านสุดท้ายเท่านั้นเอง SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณนิติชาอาจารย์คะปีหน้าหนูเป็นปีชงค่ะต้องแก้อย่างไรปีชงนั่งสมาธิเยอะๆนะปฏิบัติธรรมมากๆอันนี้แหละคือแก้ปีชงที่แท้จริงแต่ถ้าไปใส่วัตถุมงคลต่างอันนี้เป็นความเชื่อนะมีแรงศรัทธาสิ่งที่จะทำเติมเต็มให้ชีวิตเรานะผ่านพ้นจากปีชงลางร้ายดาวเคราะห์ดาวนพเคราะห์เข้าแทรกนะพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกที่ผมจะเรียกนะอยู่ประจำตรงนี้สิ่งที่ทำให้ดีสุดคือศีลสมาธิภาวนาแล้วคิดดีก็ทำดีเผื่อแผ่ให้ทานเมตตาเยอะแล้วก็นั่งกสิณไฟเตโชธาตุกรรมฐานสายไหนก็ตามทำเลยนะครับแล้วก็ปีจะไม่ชงนะแล้วก็จะมีดวงดีตลอดปีรวยข้ามปีดีข้ามชาติด้วยการปฏิบัติธรรมครับคุณนิติชาเองครับอันนี้เป็นความเชื่อนะผมศรัทธามากเรื่องของปฏิบัติธรรมฉะนั้นทำตามนะทำใดก็เลยค่ะถ้าไม่ลงมือทำ SMS ต่อมาค่ะจำนั่นใน Facebook เขาเขียนนั่นบ่อยคุณนัทสินีครับโสดค่ะอาจารย์จะได้เจอกับเนื้อคู่หรือเปล่านัทสินีใจดีไม่ใช่ดีใจไม่ใช่ใจดีกระทงนี่ไม่หลงทางต่อไปหลังจากเรากระทงอีกประมาณ 3-4 เดือนจะได้คู่แท้แต่คนนี้จะมีตำหนิไม่ใช่มีแผลที่ตำหนิที่หน้านะครับถอดแว่นอาจจะเห็นดวงตาใสๆนะฮะใจดีๆก็ได้ผมกำลังจะบอกว่าคุณนัทสินีกำลังได้ข่าวดีคู่ครองหลังจากนี้ประมาณ 4-5 เดือนอ่ะลองดูลุ้นดูนะครับลายเซ็นค่ะครับยิ่งไปคู่ดีๆนะคู่ไม่ดีก็ลอยน้ำลงไปคู่ดีๆก็อยู่ต่อนะครับลายเซ็นนี้ครับคุณนัทสินีครับ SMS ต่อมาค่ะครับมาที่คุณคุณชวนชมติดกรรมอะไรคะ3วันดี4วันไข้ผ่าตัดตลอดโอ้โหน่าเห็นใจขอหายเร็วนะครับในการนั่งปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิผมแนะนำให้เดินธาตุนะฮะด้วยกสิณไฟเตโชธาตุมีผลดีชวนชมแนะนำลงทะเบียนกสิณไฟไปที่สัตหีบชลบุรีแล้วสุขภาพชีวิตจะดีขึ้นนะครับชวนชมชมเสร็จแล้วก็ต้องมานั่งกสิณไฟเจอกัน30พฤศจิกายนก็ไปเจอกันได้ฟรีๆนะท่านผู้ชมใครไม่ลงทะเบียนกสิณไฟโทรกิ้งกางกันมานะครับ30นี้นั่งกันที่สัตหีบครับSMS ต่อมาค่ะคุณมนูนนะคะขอบารมีครูรักษาด้วยนะคะเมื่อไหร่จะหมดหนี้ลายเซ็นได้แล้วขอบารมีครูอย่างเดียวไม่พอยังขอบารมีครูโคจกิจเนี่ยอยู่ในมือผมนะฮะขอบารมีนะครับครูกฤตนี้จงประทานพรพิเศษและสั่งสิทธิ์ให้กับคุณมนูนและคนที่เป็นหนี้ในคืนลอยกระทงนี้ลอยทุกข์ลอยโศกโรคภัยละลายไปในแม่น้ำลายหายไปแล้วก็สุขใดจงกลับคืนมาสู่ตัวทุกท่านทุกผู้ทุกนามทุกลายเซ็นเทินครับสาธุครับ SMS ต่อมาค่ะกิจประกาศต่อนะวางกิจครูก่อนนะครับคุณมุกระวีคุณแม่เป็นไทรอยค่ะเมื่อไหร่จะหายคุณแม่จะมีการผ่าไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับไทรอยเนี่ยถึงแม้จะผ่าคอไปแล้วนะหรือว่า
จาะไปแล้วก็ตามนะฮะก็จะมีอีกนะฮะผลเนี่ยคือเป็นหายหายอย่างนั้นเสมอผมแนะนำนะให้การเจริญสมถะกรรมฐานช่วยผลได้ดีเยอะแล้วก็พยายามนะระวังเรื่องอาหารคาวจัดๆคุณแม่ต้องระวังนะมุกระวีลายเซ็นครับขอให้คุณแม่หายเร็วๆนะกำลังใจให้เนาะคุณผู้ชมที่มีคำถามส่ง SMS เข้ามาได้นะคะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวกันแม่เนี่ยเป็นบุญเป็นอรหันตผลที่อยู่ในบ้านนะที่อยู่ในครัวเรือนนะฮะกราบไหว้เยอะๆดูแลกันแห้งมากนะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณขันแก้วอยากรู้ว่าอนาคตจะสบายหรือเปล่าแล้วก็มีวิธีช่วยให้ชีวิตดีขึ้นไหมอ๋อนั่งสมาธิกรรมฐานนะครับเจริญสมาธิกรรมฐานนะฮะคนดีมีอำนาจเหนือดวงดาวถ้าตราบใดที่คุณปฏิบัติดีคิดชอบนั่งสมาธิกรรมฐานเยอะๆรับรองขันแก้วจะเป็นขันเงินและขันทองในที่สุดครับขันแก้วลายเซ็นไปก่อนลายเซ็นได้ยังยังครับแล้วตอนนี้ก็บรมครูเตโชชัยเหลืออีกหนึ่งท่านโอ้โหนะใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับในค่ำคืนนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะกับเพลงนะฮะ15ครับวันนี้อาจารย์หล่อมากเลยขอบคุณครับนะฮะก็เดี๋ยวถอดแว่นให้ดูครั้งนึงนะความรองผมนะครับไม่เคยคือบางคนไม่เคยเจอนะครับแสงที่เข้ามาเนี่ยตกกระทบดวงตาต้องใส่บางครั้งถ้าทำพิธีก็จะถอดแว่นตาแต่วันนี้นะฮะขอบคุณที่คนที่ชมนะฮะนะฮะคนที่ชมก็รู้สึกว่าตอนนี้สตังค์ไม่ค่อยมีเหมือนกันต้องระวังกระเป๋าจะแฟบค่ะเที่ยวน้อยๆนะฮะเรากระทงอธิษฐานจิตเยอะเลยครับให้เงินเยอะๆครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะครับคุณพิมพิสาค่ะดวงไม่ค่อยดีเลยค่ะทำยังไงดีดวงไม่ค่อยดีผมบอกเลยฮะคนดีมีอำนาจเหนือดวงดาวตราบใดที่นั่งสมาธิเจริญกรรมฐานบ่อยๆแล้วก็แผ่เมตตารวมถึงให้สาระกุศลมากๆรับรองความเมตตาธรรมจะเป็นเครื่องค้ำชูชีวิตให้ดีขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะเริ่มต้นได้เริ่มต้นได้นะมวยใช่ค่ะคุณพิมพิสาลายเซ็นครับสิ่งต่างๆที่บอกว่าศรัทธามาก่อนปฏิหารเสมอเนาะนั่งปฏิบัติตลอดแบบนี้นะคะเป็นสิ่งที่ดี SMS ต่อมาค่ะครับคุณประเสริฐตอนนี้การเงินขัดข้องมากขอวิธีแก้ค่ะแล้วก็ลายเซ็นด้วยประเสริฐนะฮะแนะนำลายเซ็นก่อนเลยครับเสริมธาตุทั้ง4รวมถึงประเสริฐเนี่ยคุณจะต้องหาอาชีพเสริมเติมเต็มแล้วก็ต้องอยู่เบื้องหลังนะตอนนี้อยู่เบื้องหน้าเจ็บตัวและเหนื่อยใจครับนะประเสริฐลายเซ็นครับประเสริฐนี้นะฮะเน้นเรื่องของธาตุดินนะครับโดยใช้ลายเซ็นแล้วก็ใช้ขีดด้านบนเป็นอำนาจทรัพย์เป็นธาตุลมครับกลางลายเซ็นนะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณทงสุขยิ้มครับสวัสดีครับครูคุ้นเลยค่ะครับบอกว่ามีเมื่อไหร่จะมีโชคแล้วก็มีกรรมอะไรวันนี้หลังจากเจอกันแล้วมีโชคแน่มอบสีกรุเทพนะครับให้1องค์นะครับครบแล้ว SMS ต่อมาเลยค่ะ SMS ต่อมาแม่นางค่ะ7565บูชาอะไรดี7565นะครับบูชานะฮะจะมีดอกรักนะครับแล้วก็ดอกบานมะโรยนะครับบูชาดีบูชาวันศุกร์เสริมสิริมงคลให้คุณด้วยนะครับนะฮะไม่ได้บอกชื่อมาแต่บอกไปแล้วกันแล้วก็แนะนํานะครับที่รถคันนี้ให้บูชาอัคระหรือยันหรือแม้แต่รูปเหมือนองค์หล่อหลวงปู่ทวดดีที่สุดนะครับนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณนฤพลนะคะเลขบ้าน 59/14 ต้องไหว้เจ้าที่ด้วยอะไรบ้างลายเซ็นนฤพลนะฮะในการไหว้เจ้าที่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองปกปักรักษาบ้านนะครับโดยเฉพาะบ้าน 59/14 เนี่ยคุณก็จะไหว้ชุดหลักแล้วก็ใช้ปากถานะครับจะปากถาอินทวโปสวนังสักการะเทวนันจะสัมปสิทธิเมของไหว้สักการะบูชาก็มีสับปะรดฟักทองกล้วยน้ำว้ามะพร้าวอ่อนฟักเขียวและก็แถมท้ายด้วยเติมด้วยองุ่นนะครับองุ่นคาริงันหรือว่าไว้ก็ได้ไหว้นะฮะองุ่นประเภทไหนก็ตามนะครับโลก็90บาท100กว่าบาทไปซื้อเอาตามใกล้บ้านแล้วไหว้นะครับอธิษฐานจิตในวันข้างขึ้น8ค่ำ15ค่ำยิ่งดีครับ SMS ต่อมาค่ะครับผม SMS ต่อมานะคะคุณปะภาวะรินว่าอย่างไรครับจะได้คบกับคนที่ชอบหรือเปล่าปีนี้ชงด้วยทำยังไงแยกประเด็นนะฮะบางคนที่ปีชงเป็นปีที่คุณต้องสร้างบุญเยอะๆนะฮะสร้างบารมีมากแล้วก็สภาวะการชงอาจจะทุเลาลงบางคนชงกับดีเพราะว่าอะไรบางครั้งเนี่ยมันยิ่งเก็บตัวเหนื่อยใจอยู่แล้วแต่ขณะเดียวกันในสภาวะการชงเนี่ยดวงนั้นกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงถ้าเราเหมือนว่าเอาน้ำดีไปขับน้ำเสียด้วยการนั่งสมาธิด้วยการใช้กรรมฐานเข้าเคลือบไว้นะสภาวะชงก็อ่อนล้าและโรยแรงก็เป็นสภาวะความดีเข้ามาทดแทนคุณก็จะมีชัยไปฝากครึ่งแล้วครับคุณปะภาวรินนั่นเองอะไรเซนอะไรเซนด้วยนะครับครับมอบให้เลยครับ SMS ต่อมาค่ะที่คุณพรพัฒน์นะคะทะเบียนรถ3179เพิ่งเกิดอุบัติเหตุค่ะบารมีใดคุ้มครองบารมีพ่อพระคุณแม่คุ้มครองนะครับอันนี้ชัดเจนผมไม่ได้เชียร์ว่าจะต้องไหว้ครูบาอาจารย์อย่างเดียวแต่บอกว่าคุณเป็นคนคิดดีกระทําดีต่อพ่อแม่ฉะนั้นรถคันนี้บารมีพ่อพระคุณแม่แล้วก็แม่ยายนางรถคุ้มครองครับเป็นเพราะแม่ยายนางรถที่คุณ
ใส่ใจการทำดีปฏิบัติชอบสิ่งตรงนี้นะฮะผ่อนพัดขอให้ความสุขสวัสดีพึงมีกับคุณตลอดนิรันดร์กาลครับโอ้วันนี้มีแต่คำพรเพราะว่าวันนี้ได้แต่พรดีๆความสวัสดีมีชัยก็จะขึ้นกับทุกลายเซ็นทุกชื่อที่ส่งมาด้วยนะครับเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูล SMS กันเข้ามาได้นะคะรวมไปถึงเตรียมกระทงกันไว้ค่ะใครมีกระทงเตรียมตัวเอาไว้หรือว่าใครที่ไม่มีธูปเทียนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะให้อาจารย์พูดถึงในเรื่องราวของวันลอยกระทงแล้วก็รวมไปถึงคำกล่าวอธิษฐานก่อนลอยกระทงด้วยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ